แม่มาเองธัญญาอย่าคิดเป็นมือที่สามทำครอบครัวบ้านใหญ่แตกแยกกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในขณะนี้ค่ะหลังหนิงปณิตานะคะได้เปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ถึงคู่ชีวิตจินจรินธรรมวัฒนะที่กำลังสั่นคลอนโดยมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งณตอนนี้หนิงกับจินยังไม่ได้หย่ากันก็ยังคงสถานะที่เป็นสามีภรรยากันอยู่พร้อมแชร์สามีว่าท้าหย่ามาตลอดมีผู้หญิงทีก็ขอหย่าทีเลยขอจบปัญหาเองพร้อมทำหน้าที่เมียหลวงที่ถูกต้องตามกฎหมายฟ้องบุคคลที่3เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งจินได้ทำตามข้อตกลงตามลายลักษณ์อักษรอาจเกิดการหย่าได้จริงนอกจากนี้แล้วนะคะธัญญาธัญญาเลขชายาเมียหลวงหลวงสังหารที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการคุยแซ่บโชว์เทปวันนี้ค่ะแล้วก็ยังสนิทกับหนิงด้วยได้ฝากคำพูดเด็ดถึงคนที่จะคิดมาเป็นมือที่3ทำครอบครัวคนอื่นแตกแยกว่ายังไม่หย่าเพราะฉะนั้นสถานะก็เป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายนะคะการที่บุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกหรือสั่นคลอนก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายก็อยากจะเตือนเอาเป็นว่าผู้รวมๆสาวๆทั้งหลายหรือบุคคลที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีการจดทะเบียนสมรสตรงนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรก็คิดให้ดีๆซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าการที่บ้านใหญ่เขามีการเจ็บปวดทุกข์ใจและมีลูกด้วยเกิดขึ้นทุกๆสังคมก่อนจะทำอะไรก็คิดให้ดีๆเรียกได้ว่าเป็นคำพูดจากเมียหลวงหรือว่าบ้านใหญ่ค่ะที่เตือนสติผู้หญิงทั้งหลายที่คิดจะทำผิดว่าให้คิดสักนิดก่อนจะทำเพราะว่าเมียหลวงสามารถฟ้องร้องได้นะคะ